น้องมารินทายาทหมื่นล้านทำท่าก้มโค้งเอ๊ะหรือว่ากำลังจะมีน้องน่ารักตั้งแต่เบบี้มีแฟนคลับเอ็นดูจำนวนมากสำหรับน้องมารินลูกสาวคนแรกของครอบครัวหมื่นล้านอย่างนางเอกซุปตาร์มิวนิธาและคุณพ่อนักธุรกิจชื่อดังไฮโซเซนโดยเราจะเห็นความน่ารักและพัฒนาการของน้องมารินอยู่บ่อยครั้งผ่านทาง Instagram ล่าสุดพอเซนได้โพสต์ภาพลง Instagram เป็นคลิปที่น้องมารินนอนคว่ำและทำท่าก้มโค้งมองลอดหว่างขาสลับไปเรื่อยๆจนคุณพ่อแซวว่าสะพานโค้งต่อเนื่องใครสนใจเทรนนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติรุ่น9เดินครึ่งบ้างไหมครับแต่งานนี้ชาวเน็ตแห่ทักว่าท่านี้โบราณกล่าวว่าคือถ้ากำลังจะมีน้องไม่ใช่ว่าตอนนี้กำลังจะมีลูกคนที่2หรือเปล่าเอ่ยเอ๊ะยังไงคงต้องรอฟังข่าวดีอีกทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ